สวมใส่ถุงมือไม่ต่างอะไรกับการเลือกใส่เสื้อผ้าหน้าที่ของถุงมือคือปกป้องเราจากการสัมผัสสิ่งสกปรกหรือสารเคมีต่างๆถ้าเราเลือกถุงมือผิดก็จะไม่สามารถปกป้องมือเราได้อย่างเต็มประสิทธิภาพถุงมือชนิดใช้แล้วทิ้งที่ดูเหมือนกันอาจแตกต่างกันที่ระดับการปกป้องและความเหมาะสมในการเลือกใช้งานเรามาดู9ตัวช่วยที่ทำให้เราเลือกใช้ถุงมือชนิดใช้แล้วทิ้งได้อย่างถูกต้องกันค่ะ 1. ชนิดของถุงมือแบ่งตามการใช้งาน examination gloves หรือถุงมือสำหรับการตรวจวินิจฉัยทางการแพทย์เป็นถุงมือที่ต้องได้รับการรับรองจากมอก.และมาตรฐานสากลต่างๆ Sterile Examination Gloves คือถุงมือที่ผ่านการทำให้ปราศจากเชื้อ Surgical Gloves ถุงมือสำหรับการผ่าตัดเท่านั้นมีความยาวมากกว่าถุงมือทั่วไปและถูกทำให้ปราศจากเชื้อสามารถใช้ผ่าตัดได้นานเป็นชั่วโมง General Purpose Gloves เป็นถุงมือปกป้องทั่วไปหรือถุงมืออเนกประสงค์ที่ใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆแต่ถ้าใช้กับอาหารต้องผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐานอาหารสากล 4. ผิวสัมผัสของถุงมือที่แตกต่างกันจะให้ความกระชับในการหยิบจับที่แตกต่างในสภาวะเปียกหรือแห้งถุงมือพื้นผิวหยาบทั้งหมดเหมาะกับงานที่ต้องหยิบจับสิ่งของทั้งมือถุงมือพื้นผิวหยาบเฉพาะปลายนิ้วเหมาะกับงานที่ต้องการความแม่นยำในการหยิบจับสิ่งของชิ้นเล็ก5. ขนาดของถุงมือที่เหมาะสมกับมือจะช่วยเพิ่มความสบายและความคล่องแคล่วและช่วยปกป้องคุณจากสิ่งสกปรกและสารเคมีได้ดีขึ้นดังนั้นควรเลือกใส่ถุงมือที่พอดีมือ 6. สีของถุงมือมีความหมายอย่างไรสีที่แตกต่างกันยังช่วยส่งเสริมการใช้งานและภาพลักษณ์ได้อีกด้วย 7. ถุงมือแบ่งออกเป็น2ชนิดคือถุงมือชนิดที่มีแป้งและถุงมือชนิดที่ไม่มีแป้งการเลือกใช้งานจึงขึ้นอยู่กับความเหมาะสมและความชอบของผู้สวมใส่ 8. คุณภาพและมาตรฐานรับรองต่างๆเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญในการเลือกใช้ถุงมือ 9. ความห่วงใยและใส่ใจของผู้ผลิตต่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนสีตังกรอฟส์ออกแบบถุงมือทุกคู่ด้วยความใส่ใจครอบคลุมทุกความต้องการของผู้ใช้งานที่หลากหลายทั้งระดับการปกป้องขนาดกระชับมือสวมใส่พอดีเพื่อช่วยปกป้องทุกสัมผัสของคุณจากสิ่งไม่พึงประสงค์ส่งเสริมการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นไปจนถึงการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่ผู้ใช้งานเราพร้อมดูแลคุณแล้วมาลดการติดเชื้อและเปลี่ยนแปลงโลกให้ดีขึ้นด้วยกันนะคะ Protect every touch with care See drunk glove